สวัสดีครับชมควในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9้นาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศาลา,าดุสิดาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชธานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดับดงนี้พลโทอนุทัตบุญนาคหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปซึ่งสมเด็จพระสังฆราชราชอาณาจักรกัมพูชาสมเด็จพระสังฆราชสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประธานคณะสงฆ์รัฐก์กลันตันสหพันธรัฐมาเลเซียและสมเด็จพระสังฆราชสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถวายในโอกาสที่คณะศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับพระราชทานพระไตรจากสมเด็จพระเทพรัตรราสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดต่างๆในประเทศดังกล่าว นายพรชัยจุธามาศเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับสิบนำว่าที่ร้อยโทจตุพลจินดาพลและนายอาแวร์ยูโซพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินง,งานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รองศาสต,ตราจารย์นายแพทย์พิทยาจารุภูลผลประธานมูลนิธิ100พระชนะสสมเด็จพระยานสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูประธรรมนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันเดินและวิ่งสุกกายเสริมใจใส่ธรรมครั้งที่สองจิงทวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกชุติกรศีตบุตรพร้อมครอบครัวในนามผู้แทนของนายกำทรบิดาและนางจินดาศรีมารดาศีตบุตรเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัตรชมภูพงศ์รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนรชาชการต่างๆประจำปี2561สสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นางเปรมอน,นงรัตนาสาขาผู้จัดการโรงเรียนเขมศิริอนุสรนำคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนเขมศิริอนุสรสมาคมศิทธิเขมศิริอนุสรและผู้ปกครองนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561และสมาคมสิทธิเขมศิริอนุสรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพิ่มเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย รองศาสต,ตราจารย์เกษีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชธยาศัยและกราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัรชตรสุดาสยามบรมราชกุมารี เวลา9นาฬิกา58สนาทีสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นางสาวฟราอูชัน yes, va. เยสบูลาโตว่าเลียขรรชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทยถิ่นพำนนักกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุจีนเยาวราชประจำปี2562เวลา15นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันตรุษจีนพุทธศักราช2562 ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนต่อจากนั้นทรงวางพวงมาลัยเรื่องทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสวุวรรณปฏิมากรนัภนะพรบดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระพุทธมหาสวุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคํา เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมกับการสร้างพระมหาบนดกนี้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ปางมาราวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขท,ทยัยเดิมถูกพอกปูนไว้ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามและพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำ จากั้รได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเดสเมื่อปี2,534ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวัดไตรมิตรพิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเดิมชื่อวัดสามจีนเชื่อกันว่ามีชาวจีนสาคนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ในปี2482พุทธศษาสินิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราช ในการนี้เอ๋อร์ข้าราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยขอพระราชทานถวายพระพรเนื่องในโอกาสบันขึ้นปีใหม่จีนรัฐมนตรีช่ว,ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายวีรศัดิ์โคสุรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกโอกาสนี้ทอดประเทศการแสดงทางวัฒนธรรมจีน ในชุดกระบำถ้วยจะเขตปกครองตนเองมองโกเลียในสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงทางวัฒนธรรมไทยในชุดนาตยะอาศิรวาทหรือการแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจากนั้นทรงย่อนเหรียญเปิดงานเทศกาลตรุจ,จีนเยาวราชประจำปี2562ปีหมูทองร่ำรวยสมบูรณ์ภูนสุข ซึ่งกรุงเทพมหานครกลุ่มประชาคมเขตสัมพันธวงศ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นระหว่างวันที่5-6ถึงกุมภาพันธ์2562เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันตรุษจ,จีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ หลังจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเชีงยงไฮ์แมนชั่นแบงกอกโอกาสนี้ทอดพระเน้ได้นนทัสการประวัติความเป็นมาของโรงแรมซึ่งเป็นอาคารสูง6ชั้นสร้างขึ้นภายหลังถนนเยาว,วราชก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2443ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยมีพระยาสารสินสวามิภักดิ์เทียนฮีสารสินเจ้าของอาคาร ต่อมามีการปรับปรุงอยู่หลายครั้งโดยครั้งล่าสุดเมื่อปี2557มีการปรับเปลี่ยนบันไดเลื่อนด้านหน้าเป็นสะพานสีแดงข้ามบ่อน้ำสื่อความหมายถึงการใช้สะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกปัจจุบันกับอดีตในยุคเซี่ยงไฮ้ปีคริสตศักราช1 930ปัจจุบันอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของทายาทต,ตระกูลสารสินต่อจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเพยงเครื่องนงมัส,สก,การท้ายที่นั่งบูชาพระอวะโลกิเตศวนกวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชวงศ์ถังซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์ซ่งอายุประมาณ900ปีเพื่อในปี2 5 0 1ได้อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานไว้ที่เทียนฟ้ามูลนิธิเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาซึ่งมีความเชื่อว,ว่าหากได้สักการะจะหายป่วยและสุขภาพแข็งแรง โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการออกร้านของร้านผู่ฟ้าซึ่งจำหน่ายสินค้าต่างๆอาทิหมวกแกบบ๊ปผ้าคุณหนูกระเป๋าร่มแก้วมักปากกาและเสื้อโปโลโที่เชิญพระวัดศีพระหัตถ์รูปหมูและพรพระราชทานหลายพระหัตถ์ภาษาจีนคำว่าให้จูก,กงงฝูมีความหมายว่าปีหมูหมูดุนหนุนโชคลาภปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลโสีแดงจะหน่ายแก่ประชาชนได้สวมใส่เพื่อความเป็นสิริมงคลฉลองเทศกาลตรุษจีนร้านบูรนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้า ร้านมูลณนิธิมหาจักรีสิรินทรเพื่อคณะอักษาราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้านบุลณนิธิแม่ฟ้าหลวงร้านพัดพัดมูลณนิธิชัยพัฒนาและร้านบุลณนิธิรามาธิพบดี ถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปรับษารับถวายการรักษาทอดพระเนตรณรงพยาบาลรามาธิบดีตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปริศดางหลังคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไปจึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวนณรงพยาบาลรามาธิบดีในแต่วันที่4กุมภาพันธ์2,562และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2562วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาจจำรูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2562 ในการนี้ส่งจุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยพระที่นั่งเบหาจมรูนมีนามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเตยมีความหมายว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว โดยมีพระป้ายสองคู่พระป้ายคู่แรกจะรึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพรินทราบรมราชินีพระป้ายคู่ที่สองจะรึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถระหว่างพระป้ายทั้งสองคู่ประดิษฐานพระพุทธรูป องคกรมนตรีและคณะมูลนิรีราชราณาุเารเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่หมู่เกาะสุรินใต้จังหวัดพังงา ันนี้เวลาส0นาฬิกาที่สลาอนเนกประสงค์อ่าวบอลเกาะสุรินใต้หมู่สี่ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์ระตนสุรวรรณองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เชิญถุงพระราชทา,านเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคขีคภัยจำนวน61ครัวเรือนซึ่งเป็นชาวมอแกนหรือชนเผ่ามอแกนโดยมีนายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับ ท้งนี้เมื่อคืนวันที่3กุมภาพันธ์2562เกิดเหตุการเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่เกาะสุรินใต้ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน61หลังมีผู้ประสบภัยจำนวน237รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายไม่มีผู้เสียชีวิตโอกาสที่องค์มนตรีได้ลงพื้นที่ประสบอัคีภยัยพร้อมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคีภยัยในเบื้องต้นหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยด้วยองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอ,อันึ่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนกมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอนนกมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุญยเดชบรมนาถบพิตรณองค์การบริหารส่วนตําบลสีทถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งการดําเนินโครงการพัฒนาอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงรายจำนวน1 1โครงการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดาเนินการขอรับงบสนับสนุนจากสํงงาน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริหรือกอปรร ทั้งนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสืบสารพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อสร้างสุขให้กับราษฎร จากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้าห้วยเฮียอเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสีท้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อวันซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการอ่างเก็บน้าห้วยเฮียไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือร,ราษฎรจานวน8หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลสีท้อยอำเภอแม่สวยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีท้อยขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยในปี2560สำนักงานกปร,รได้สน,สนับสนุนงบประมาณให้กรมลจร,ระทานดดำเนินการกอร่อสร้างแอบเก็บน้ำขนาดความจุ2.235ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีผลการดำเนินงานภาพรวมร้อยละ86.45โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2562 ในเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะสร้างประโยชน์ในการสนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและพื้นที่การเกษตรจำนวน8หมู่บ้านในตำบลสีถ้อยซึ่งมี1ัน4ครัวเรือนประชากร3555คนสามารถส่งน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤด,ดูฝนจำนวน2,000ไร่และช่วงหน้าแล้ง500ไร่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤด,ดูน้ำหลากอีกด้วย ผู้วราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สิบตำรวจเอกมูัมหมัดไฟซอลมายาโกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวีรนันท์เพ่งจันทร์ผู้ราชการจังหวัดสงขลาเช่นดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สิบตำรวจเอกมฮัมหมัดไฟซอมายาโกผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใชอ้อาวุธปืนยิงขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านกอลลศิลาหมู่7ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2562และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลสงขลานะครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจเอกม,มูฮัมหมัดไฟซอและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ โครงการทบีนัมบวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดก,การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทบีนัมบวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีโปรดให้ในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานิกขาขนุก,การโครงการทวีนบวรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทวีนบวนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2562ณโรงแรมพูแมนขอนแก่นระชาออคตดจังหวัดขอนแกน่นโครงการทบีนบวนจัดการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรกข,ของปีนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระดำริ มีจังหวัดนำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทวีน้ำมวันทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นครบทั้ง20จังหวัดและมีชมรมทวีน้ำมวันในประเภทต่างๆนำเสนอผลงานจำนวน212ชมรมและครั้งนี้มีชมรมจากสำนักงานคุมประพฤติเข้าร่วมประกวดด้วยเป็นครั้งแรกโดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าประกอบด้วยประเภทจังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดยะโสธรและจังหวัดหนองบัวลำพู ประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านกุดเต่าและชุมชนบ้านหนองแกจังหวัดหนองบงัวลำภู ประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารอำเภอหนองบัวลาพูจังหวัดหนองบัวลาพูระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคนิคยโสธรจังหวัดยโสธรและประเภทชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น คณะองคมนตรีหน่วยง,งานภาครัฐภารเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามากขอพระองค์มีพระพระนมัยแข็งแรงวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้กองงานในพระองค์จ่าจกันดอกไม้พระราชทานและจ่ายกันดอกไม้ไปถวายแด่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศ ดยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนและประชาชนนําจการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอาทิพระพลเอกสรยุทธจุลานนท์องคมนตรีและคณะองคมนตรีนายชิโรชดะชิมิเอกขราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมณฑลทหารบกที่11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงพลังงานและคณะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีสมาคมพริยาทหารเรือโรงเรียนทุ่งมหาเมฆสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราช,ชูปธัมภ์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร้านดอกไม้วิรัตฟาร์มคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะ วงการสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบุลุณิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาว,วชนในพระบรมราชินูปถมัมภ์คณะครูและนักเรียนตรงเรียนจิตละดาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นแอรกคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสสยน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มการาคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันอย่างเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้ง42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนกโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ภาพบรรยากาศการ 2. ภาพการแต่งกายสวยงามและ3ภาพแห่งความประทับใจ ทนิผู้ชนะก,การประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ photounirak2018.pralan.in.th และทางอีเมลที่ photounirak2018@pralan.in.th ระหว่างวันที่1-28กุมภาพันธ์2562 โดยจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาระทำความดีด้วยหัวใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทางในระบบของ iOS และ Android น้ยราชการในพระองค์และศูนย์อเมริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองรกระทรวงมหาดไทยและบริษัรกราาทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจในรูปแบบของแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารการรับรวมพมจิตอาสาและการแจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆในรูปแบบการระบุตําแหน่ง GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดยพิมพ์ว่าประชาชนจิตอา,าสาสามารถดาวน์โหลดแอปได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ